นี้มันไม่ใช่เป็นกรณีที่นายกเศรษฐาเคยมอบไปแล้วให้กับสังกัดทำไมต้องมาในกรณีอันนั้นเป็นกรณีที่นายกเศรษฐาแต่ต่างประเทศก็ให้กองทุนทำรักษาการแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีนายกตีหรือนายกตีขาดคุณสมบัติคนจะต้องไหนก็ต้องมาใช้อีกมาตราจึงจำเป็นต้องประชุมครม.และมีมติใหม่ผลหนึ่งซึ่งก็มอบให้เราเรื่องที่สองที่การทีได้ประชุมในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีอันนี้ต้องแบ่งเป็นสองระดับนายกรัฐมนตรีกับระดับรัฐมนตรีตำแหน่งใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แต่งตั้งไว้เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเป็นเลขาธิการนายกรองเลขาธิการนายกโฆษกที่ปรึกษานายกประจำสำนักเลขาธิการนายกตำแหน่งการเมืองทั้งหลายที่เป็นตำแหน่งตามกฎหมายและนายกเศรษฐาได้ตั้งไว้เป็นอันพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมดเขาก็จะจ่ายเงินเดือนในวันที่13สิงหาคมส่วนกรณีของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามยกเว้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนั้นถือว่านายกเป็นตัวแทนเลขาของรัฐมนตรีสำนักนายกก็พ้นที่ปรึกษาก็พ้นแต่สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีเป็นคนตั้งเองเพราะฉะนั้นเลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมกลาโหมการต่างประเทศเกษตรอะไรเนี่ยท่านรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเองที่ปรึกษาก็ดีเลขารัฐมนตรีเป็นของท่านยังคงอยู่ไม่ได้ควรจะตำแหน่งใครรองนายกถือว่าเป็นโควต้าของนายกแล้วก็เลยไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งหมดพ้นด้วยเพราะนายกตั้งผู้แทนทำการค้านายกตั้งพ้นด้วยมันมีปัญหาอยู่ก็คือกรรมการที่นายกเศรษฐาท่านได้แต่งตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายก็มีบริหารราชการแผ่นดินที่เขาบอกว่านายกสามารถตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการต่างๆได้เช่นกรรมการที่ปรึกษาเช่นกรรมการวิทย์กรรมการอะไรพวกกลุ่มต้นพวกนี้เขาพ้นจากตำแหน่งช่วยแต่ขณะปีได้มีมติในตอนนี้ว่าก็เนื่องจากมันจำเป็นต้องมีวิทย์ก็มีมติให้แต่งตั้งใหม่เป็นการปลอมเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปต่อยวิทย์กับคนเก่านะมันพ้นละแต่แต่งตั้งใหม่แต่ตั้งเข้ามาใหม่ของคณะรัฐมนตรีในระหว่างเวลานี้ทั้งทีมีมติว่าเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในขณะนี้แตกต่างจากสมัยที่เราเจอตอนยุบสภาตอนยุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่าในระหว่างรักษาการตอนยุบสภาจะแต่งตั้งข้าราชการไม่ได้ต้องขอความเจ้ากรกตจะใช้งบประมาณผูกพันไม่ได้จะกำหนดเรื่องที่เป็นนโยบายไม่ได้แต่สำหรับกรณีคณะผู้เสด็จสุขเพราะว่านายกผลนั้นไม่มีข้อห้ามเหล่านี้อยู่จึงสามารถทำได้หมดทุกเรื่องทุกประการถ้าอยากจะทำแต่แน่นอนเรื่องใหญ่ๆมันก็ต้องรอทางคณะผู้ดีหรือนโยบายที่รัฐบาลใหม่ก็จะแถลงมีความหน้าจริงๆต้องรออย่างต้นนะหมายว่าในส่วนของนโยบายปกติธรรมดาเมื่อสักครู่ก็มีการยกปัญหาเรื่องรมคำนำอย่างเงี้ยเราพูดไปในรมอะไรนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะจบเรื่องแล้วก็จะต้องไปมาพบประมาณก็มีการหารือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นก็ให้สามารถทำได้